อาจารย์ละอินค่ะสวัสดีครับค่ะใหม่ๆพอดีมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะครับผมเรียนเชิญเลยครับค่ะพอดีหนูเนี่ยอยากเข้ารับอิสลามมากๆครับผมคือตอนนี้ก็กำลังศึกษากุรอานอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้ก็คือถ้าเข้ารับแล้วเราก็เปรียบเสมือนเป็นผู้บริสุทธิ์คนนึงแล้วถูกไหมคะใช่ครับถูกเลยครับก็คือเราจะเริ่มทำบาปไม่ได้แล้วแต่ทีนี้มันติดข้ออยู่ข้อนึงคือหนูเนี่ยมีสามีอยู่แล้วครับซึ่งสามีก็นับถือศาสนาพุทธอยู่ครับยังต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องเดียวกันยังอยู่ด้วยกันได้ครับยังอยู่ด้วยกันได้หรอคะใช่ครับใช่ครับไม่บาปหรอคะอาจารย์ใช่ยังอยู่ด้วยกันได้ในช่วงตอนต้นเนี่ยคือเราแนะนำกันหรือว่าพูดคุยกันในช่วงตอนต้นอินชาอัลเลาะห์อ๋อค่ะคือสามีก็อยากจะเข้าด้วยค่ะคือตอนนี้แล้วอยากจะเข้าพร้อมกันอ๋อครับดีมากเลยครับเพราะว่ามีลูกสาวของศาสดามุฮัมมัดเองเนี่ยก็เคยตอนเข้ารับอิสลามแล้วก็สามีเธอเนี่ยยังไม่ได้เข้ารับท่านนบีก็ยืนยันการเป็นสามีภรรยาของทั้งสองอยู่ครับอ๋อค่ะครับผมก็คืออย่างนี้คือยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะใช่ครับโดยว่าคือการเข้าอิสลามเนี่ยพื้นฐานเนี่ยหนึ่งก็คือเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวถูกไหมครับค่ะและสองคือการที่เราพร้อมจะปฏิบัติตามหลักการอิสลามตามแบบของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกไหมครับค่ะอันนี้คือ2เงื่อนไขส่วนว่าความผิดบาปที่อาจจะคือเราตั้งใจจะไม่ทำผิดบาปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่มีโอกาสพลาดไปได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่า2ข้อที่ผมนำเสนอนี่คือคำปฏิญาณตนสำหรับผู้ต้องการที่จะเป็นมุสลิมนั่นเองค่ะครับก็จะกล่าวประกาศรับตรงนี้เลยถูกไหมครับค่ะคือถ้าอาจารย์บอกว่าหนูยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้โดยที่สามียังไม่ได้เข้ารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่หนูโอเคก็ได้ค่ะได้ได้เลยครับได้เลยครับข้อต่อเราไม่ศึกษาโอเคนะครับงั้นก็กล่าวคำปฏิญาณตรงนี้เลยด้วยกันนะครับจะได้มีผู้ชมทางบ้านได้เป็นสักขีพยานด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับได้ค่ะนะกล่าวเป็นภาษาไทยก่อนนะค่ะนะครับกล่าวตามนะค่ะฉันขอปฏิญาณตนว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะที่คู่ควรเคารพและสักการะนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณตนว่าและฉันขอปฏิญาณตนว่าศาสดามุฮัมมัดศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของอัลเลาะห์ครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวกล่าวเป็นภาษาอาหรับตามเล็กน้อยจะได้เป็นสมบูรณ์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะกล่าวตามนะครับอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลาอัลลาอิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรตอนนี้เนี่ยก็คือท่านได้เป็นคุณพี่ผมเรียกคุณพี่แล้วกันนะครับได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วก็มีความขาวสะอาดบริสุทธิ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิสลามเนี่ยจะลบล้างความผิดต่างๆที่เราเคยมีมาในอดีตทั้งสิ้นเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งคลอดออกมาจากท้องของคุณแม่มีความบริอาสะอาดบริสุทธิ์และจิตใจที่อันนี้กำลังชมรายการของไวท์ชาแนลอยู่หรือเปล่าครับอ๋อเปล่าค่ะไม่ได้ชมนะพอดีศึกษากับบางรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งบางเนี่ยเป็นคนส่งอัลกุรอานมาให้ส่งหนังสือมาให้มาชาอัลลอฮ์คือเป็นคนที่อยากเข้ามานานมากๆเลยค่ะพอดีหนูเป็นพยาบาลอยู่หนองคายค่ะคือตอนนี้คือหาหนังสืออ่านยากมากค่ะวิธีศึกษายากมากครับก็เลยได้เข้าไปดูบางโตค่ะใน YouTube มาชาอัลลอฮ์แล้วได้เจอเบอร์โทรศัพท์บางก็เลยโทรหาว่าหนูอยากได้กุรอานมากเลยหนูอยากมาศึกษาอยากเข้ารับก็เลยมีบางรุ่นพี่คนนึงอะค่ะคือพยายามส่งมาให้ใ
ช่วยเหลือมาตลอดส่งมาตลอดค่ะได้ครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวหนังสืออะไรจะจัดไปให้เพิ่มเติมนะครับอินชาอัลเลาะห์นะขอบคุณขอบคุณมากขออัลเลาะห์ได้ให้อยู่ให้มีความสุขกับอิสลามแล้วก็เผชิญหน้ากับบททดสอบต่างๆที่อาจจะมีในชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีหมดนะฮะแต่เราจะมีคัมภีร์ที่เรียกว่ากุรอานที่พี่ได้ศึกษาอยู่เนี่ยเป็นทางแก้ไขของทุกปัญหาเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะตอนนี้ก็อ่านถึงซูเราะห์ที่2อ๋อซูเราะห์ชื่ออะไรครับอะไรอิมรอนใช่ไหมฮะใช่ค่ะมาชาอัลลอฮ์ดีมากเลยครับนะชาอัลลอฮ์ครับขอบคุณมากนะครับอัสสลามุอะลัยกุม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 ครับนะครับ